วันนี้บอกจะมาทำไอติมผัดรสสตรอเบอรี่สำหรับคนที่กังวลเรื่องโลหะหนักนะครับวิธีนี้ปลอดภัยแน่นอนแล้ววิธีทำนะครับก็เหมือนเดิมบางจะเอาแกลลอนแอลกอฮอล์ที่ผ่านแล้วมาใส่น้ำแข็งประมาณครึ่งนึงแบบนี้นะครับอย่าใส่เยอะเกินนะครับเดี๋ยวมันจะทำยากแล้วน้ำแข็งที่ใช้เนี่ยบางขอแนะนำให้ใช้น้ำแข็งหมดเท่านั้นครับและพอใส่น้ำแข็งเกือบเต็มแล้วเนี่ยต่อไปบางก็จะหาตะหลิวหรือว่าจะใช้ขวดอะไรก็ได้นะครับเอามาแทงๆๆแบบนี้นะครับเพื่อให้มันแน่นขึ้นแล้วก็บางจะใช้เกลือทิพย์นะครับประมาณซองนึงนี่นะครับเอาเกลือโรยไปเยอะๆเลยนะครับสำหรับใครที่ทำเลยไม่แข็งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณใส่เกลือน้อยเกินไปนะครับหลังจากเตรียมอุปกรณ์ทำเย็นเสร็จต่อไปก็จะมาเตรียมไอติมนะครับไอติมเนี่ยบางจะเอาถาดสแตนเลสฟู้ดเกรด304นะครับย้ำนะครับสแตนเลสทำอาหารเท่านั้นนะครับอย่าเอาถังสังกะสีมานะครับมันอันตรายแล้วสูตรในวันนี้นะครับบางจะใช้สตรอเบอรี่แบบแช่แข็งนะครับเพราะว่าแบบสดเนี่ยแถวบ้านบางแทบไม่มีเลยนะครับนี่ใส่สตรอเบอรี่ลงไปแล้วบางก็จะเอาไม้พายเนี่ยเอามาสับให้มันเละแบบนี้นะครับนี่สตรอเบอรี่บางจะเก็บไว้2ส่วนนะครับไอส่วนนี้เนี่ยบางจะเอามาสับผสมกับเนื้อไอติมเลยส่วนอีกส่วนนึงนะครับบางจะเอาไว้ตกแต่งตกท้ายครับและสาเหตุที่บางทำคอนเทนต์ซ้ำเนี่ยบางไม่ได้ตั้งใจจะให้ดูน่าเบื่อนะครับแต่ว่ามีคนเนี่ยมาร้องว่าถ้าใช้เกลียงคมๆมาขูดกับไอสแตนเลสที่เป็นถาดเนี่ยมันจะทำให้มีเศษสแตนเลสหลุดเข้าท้องได้บางก็เลยเอามาเปลี่ยนมาใช้ไม้พายพลาสติกแทนไอตัวนี้เนี่ยรับประกันเลยนะครับว่าไม่มีการขีดข่วนแน่นอนแล้วพอสับสตรอเบอรี่จนเละแล้วต่อไปบางก็จะเฉาะนมเอามา1ขวดแบบนี้นะครับมาผสมกับสตรอเบอรี่เลยส่วนใครที่เพิ่งทำครั้งแรกบางขอแนะนำให้ใช้นมครึ่งขวดก็พอนะครับนี่ถ้าเราใส่นมเยอะเกินไปเนี่ยมันจะแข็งยากแล้วก็แข็งช้านะครับมือใหม่แนะนำให้ใช้ครึ่งขวดก็พอนะครับถ้าใช้ครึ่งขวดเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ 3-4 นาทีก็กินได้แล้วนะครับถ้าใส่เต็มขวดแบบบางเนี่ยใช้สักประมาณเกือบ10นาทีครับนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาขึ้นไว้บนแกลอนแบบนี้นะครับนี่และก่อนที่เราจะผัดนะครับเราต้องขยับถาดสแตนเลสเพื่อให้น้ำแข็งมันเริ่มละลายก่อนนะครับถ้าน้ำแข็งมันยังไม่เริ่มละลายเนี่ยมันจะทำยากครับนี่ต้องให้น้ำแข็งมันละลายก่อนมันถึงจะทำง่ายนี่นะครับมันก็จะขยับแบบนี้นะครับให้ผิวหน้าสัมผัสมันเนี่ยถูกกับน้ำแข็งแล้วพอน้ำแข็งมันกระจายความเย็นไปที่ถาดสแตนเลสเนี่ยมันก็จะละลายไวครับหลังจากขยับไปประมาณ2นาทีนี่นะครับมันก็เริ่มแข็งกันครับตรงขอบนี่ครับมาได้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มทำการผัดได้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวบางจะเร่งความเร็วคลิปนะครับและส่วนเวลาที่ใช้ในการทำจริงเนี่ยบางใช้เวลาไปประมาณเกือบ8นาทีนะครับย้ำนะครับสำหรับมือใหม่บางขอแนะนำให้ใช้นมแค่ครึ่งขวดก็พอครับถ้าใส่นมครึ่งขวดเนี่ยมันจะแข็งอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ไวมากๆครับยิ่งใส่นมเยอะเนี่ยมันจะยิ่งเสียเวลาครับและถ้าจะให้บางแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าอยากทำให้อร่อยบางขอแนะนำให้ใส่นมข้นหวานด้วยนะครับถ้าขาดนมข้นหวานไปเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวๆหน่อยนะครับถ้าใส่นมข้นหวานมันก็จะอร่อยขึ้นมาหน่อยและหลักการในการผัดนะครับคือเราจะใช้ไม้พายเนี่ยแซะไอ้ที่อยู่ข้างล่างที่มันแข็งแล้วเนี่ยขึ้นมาข้างบนแล้วก็เอาที่อยู่ข้างบนเนี่ยลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ทำการปาดไปปาดมาเพื่อให้มันแข็งอย่างทั่วถึงครับนี่นะครับปาดไปกินไปครับเพราะว่าอดใจรอไม่ไหวครับนี่นี่นะครับพอมันเริ่มหนาแบบนี้มันก็จะแข็งช้าหน่อยนะครับและส่วนข้อเสียของการใช้ไม้พายพลาสติกในการทำไอติมผัดก็คือแบบนี้เลยครับนี่คือเราจะกรีดให้มันเป็นตารางไม่ได้ครับคือมันจะแซะยากนี่เราแซะได้แค่นี้ครับนี่ซึ่งมันออกมาไม่สวยนะครับส่วนตัวบังถ้าหากว่าใช้เกลียงคมๆเนี่ยคุณจะกรีดเป็นตารางแล้วก็ขูดออกมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเลยก็ได้ครับนี่แต่อันนี้ใช้พลาสติกขูดมันก็จะออกมาไม่สวยเละๆแบบนี้เลยครับหลังจากใส่แก้วเสร็จแล้วต่อไปบางก็จะเอาสตรอเบอรี่ที่เหลือเนี่ยเอามาตกแต่งหน้าแบบนี้แล้วก็พร้อมทานได้เลยครับ